่อไปเรื่องรูปทรงจำได้ใช่ไหมครับเราพูดกันแล้วน้ำเนี่ยเป็นวัสดุหนึ่งที่มีการเลื่อนไหลเพราะฉะนั้นรูปทรงประจำตัวของธาตุน้ำจึงเป็นลักษณะที่เป็นเลื่อนไหลรูปทรงไม่แน่นอนหรือภาษาอังกฤษเราเรียกว่าฟรีฟอร์มนะครับส่วนที่เสริมธาตุน้ำล่ะคือธาตุโลหะลักษณะของโลหะคือเป็นลักษณะกลมๆหรือครึ่งวงกลมนะครับเพราะฉะนั้นวัสดุอุปกรณ์หรือเครื่องประดับที่จะเอามาใช้ต้องเลือกทรงกลมนะครับจะเสริมตัวเองแล้ววัสดุรูปทรงที่ทำลายล่ะเป็นยังไงรูปทรงที่ทำลายธาตุน้ำก็คือธาตุดินลักษณะของธาตุดินเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสทำไมถึงเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสฮวงจุ้ยในสมัยโบราณดินเนี่ยก็คือท้องนาท้องนาสมัยก่อนเนี่ยเขาจะตีตารางเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสเพื่อให้นับได้ง่ายนะครับเพราะฉะนั้นรูปทรงที่ธาตุน้ำไม่ควรจะใช้จึงเป็นรูปทรงสี่เหลี่ยมจัตุรัส